สวัสดีครับผมโค้ชมาร์คนะครับสำหรับในคลิปเสียงนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องถ้าตอนนี้คุณไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรนะครับลองทำสิ่งที่สำคัญดูก่อนครับคุณรู้ไหมครับว่าในชีวิตของคนเรานะฮะมีสิ่งที่สำคัญอยู่ไม่กี่อย่างเท่านั้นแหละครับถ้าคุณอยากรู้ว่าสิ่งสำคัญในชีวิตมีอะไรบ้างคุณลองไปดูคนที่คุณเอาเขามาเป็นไอดอลครับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคนที่เขามีรายได้จนร่ำรวยเนี่ยเขามีอะไรบ้างลองไปดูครับเฮ้ยไม่ใช่แบบไปดูว่าเขามีบ้านมีรถเราไม่ได้ดูตรงนั้นฮะเราดูที่ความสามารถเขามีวิธีคิดเขามีความกล้าในการตัดสินใจเขามีทัศนคติในการมองธุรกิจที่เปลี่ยนไปเขามีแนวคิดในการทำธุรกิจที่ไกลกว่าเราเราไปดูเขาว่าเขามีอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้ในโพสต์บนแฟนเพจของเขาถ้าเขามีแฟนเพจนะฮะหรือไม่เขาก็จะเขียนในหนังสือของเขาถ้าเขาทำหนังสือคุณลองไปดูครับไปศึกษาคนเหล่านี้แล้วดูว่าเขามีอะไรบ้างแล้วคุณไม่มีอะไรบ้างแล้วนำมาปรับใช้กับชีวิตของคุณเองครับเชื่อไหมครับผมได้เรียนรู้สิ่งนี้จากการที่ผมได้ลงมือทำแล้วผมพบว่าผมไม่เคยพูดเก่งผมไม่เคยทำคลิปวิดีโอออกมาได้ดีผมไม่เคยรู้ว่าจะต้องครีเอทีฟขนาดไหนผมก็ไปเรียนรู้จากคนที่เขาเป็นครีเอเตอร์ไปเรียนรู้จากคนที่เขาพูดเก่งๆไปเรียนรู้จากคนที่เขากล้าแสดงออกและทำให้ผมสามารถที่จะมีความสามารถในระดับที่ต้องบอกว่าเก่งกว่าผมเมื่อก่อนนั้นหลายเท่าเลยจากการที่ผมไปเรียนรู้ว่าผมต้องมีอะไรเพื่อที่ผมจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือใกล้ความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นผมอยากจะให้ทุกคนนะครับลองตามหาสิ่งเหล่านั้นครับสิ่งที่คุณจะต้องมีเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นลองดูนะครับผมมีบทความหนึ่งบทความนะครับซึ่งผมเขียนเกี่ยวกับเรื่องของถ้าไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยให้ลองทำสิ่งที่สำคัญนี้ก่อนนะครับเขียนเอาไว้ในบล็อกของผมถ้าใครอยากอ่านนะครับลิงก์จะอยู่ด้านใต้วิดีโอนี้นะครับซึ่งในบทความเนี้ยผมมีข้อความหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเป็นบทความสั้นๆบทความที่ผมเขียนขึ้นมาเนี่ยแล้วผมรู้สึกชอบมากเลยนะครับผมอยากจะนำมันเนี่ยมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวิดีโอนี้สำหรับข้อความนี้นะครับมีดังนี้นะครับจำเอาไว้นะครับว่าถ้าหากคุณเป็นหอยทากที่ต้องเดินทางล้านไมล์แข่งกับหมาป่าที่วิ่งเร็ว10ไมล์ต่อชั่วโมงเพื่อเข้าเส้นชัยถ้าคุณเข้าเส้นชัยช้ากว่าถึงแม้ว่าจะช้ากว่าย้ำว่าช้ามากนะครับแต่คุณรู้ไหมครับคนจะชื่นชมในความพยายามของคุณมากกว่าหมาป่าที่เข้าเส้นชัยมาก่อนคุณด้วยซ้ำครับคุณขยับมาทีละมิลฮะแต่คุณก็เข้าเส้นชัยในเส้นทางที่มันล้านไมล์คุณคิดดูความพยายามของคุณน่ะมากกว่าหมาป่าแค่ไหนนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องการจะบอกคุณนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตไปเรียนรู้ครับว่าคุณจะต้องมีอะไรแล้วค่อยๆทำมันทีละนิดครับพัฒนามันไปเรื่อยๆจนสามารถที่จะไปถึงเส้นชัยไปถึงจุดที่คุณใฝ่ฝันเอาไว้ได้เชื่อไหมครับถ้าคุณทำสำเร็จคนที่จะยืนตบมือให้คุณเป็นคนแรกไม่ใช่ใครอื่นไกลครับคือผมที่พูดอยู่ในวิดีโอนี้นี่เองหากคุณทำสำเร็จครับสิ่งง่ายๆเลยที่คุณอยากจะได้คนตบมือคนแรกให้กับคุณส่งคลิปวิดีโอนั้นครับมาให้ผมในแฟนเพจได้เลยแฟนเพจงานออนไลน์ไทย .com นะครับหรือใน Facebook ของผมก็ได้ผมจะเป็นคนแรกครับที่แสดงความยินดีกับคุณผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะช่วยเปิดทางเปิดใจให้คุณได้เจอกับสิ่งใหม่ได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆและได้มีกำลังใจในการที่จะสู้ต่อนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณเนี่ยเห็นโอกาสที่ดีกว่าและทำให้ชีวิตดีขึ้นด้วยนะครับและเจอกันในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ